อีกเรื่องที่ถือว่าใกล้ตัวแล้วก็จะเป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของประชาชนยังคงปั้นใจไหมต่อการใช้แอปพลิเคชันธนาคารหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางตำรวจไซเบอร์นะครับได้มีการรวบแก๊งค้าข้อมูลพบว่ามีการสร้างโปรแกรมขึ้นมาเป็นโปรแกรมสแกนใบหน้าปลอมแล้วก็ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับใช้ถอนเงินผ่านทางโมบายแบงกิ้งครับทำไมทำได้ง่ายธนาคารต้องเขียนโปรคือเก่งอะค่ะแม้วิชาชีพเขาก็พัฒนาเนาะเพราะฉะนั้นธนาคารก็ต้องพัฒนาให้กับลูกค้าด้วยเราก็กังวลเชื่อว่าระบบเขาดีค่ะแต่ว่าคนที่แบบเป็นมิจฉาชีพอย่างเงี้ยเขาก็คงพยายามที่จะแบบแฮกระบบให้ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบมันก็จะมีลูกค้าที่บางทีก็ชอบมาบ่นว่าเนี่ยเพิ่งไปโดนมิจฉาชีพมาแล้วเขาเรียกว่าอายัดเงินอายัดเลยแบบบัตรช้ามากเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ควรจะป้องกันถ้ามีการโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการแบบหยุดถ้ามันเยอะเกินอะไรเงี้ยต้องโทรมาถามเจ้าของธนาคารเนี่ยต้องแบบต้องรับผิดชอบแบบดูลูกค้าให้แบบต้องว่าอย่างนี้มีมาตรการให้ได้ดีกว่านี้ครับมันบางทีมันเป็นแบบล่อแหลมได้กลัวมากอะตอนนี้มันมีวิชาชีพเยอะมากเสียงสะท้อนจากประชาชนนะครับทีนี้เรามาดูวิธีที่โปรแกรมเมอร์ซึ่งถูกจับได้เมื่อวานนี้ใช้ในการดูดเงินจากบัญชีธนาคารครับเขาจะเริ่มที่การสร้างโปรแกรมขึ้นมา2โปรแกรมด้วยกันโปรแกรมแรกใช้โอนเงินผ่านเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องผ่านแอปธนาคารเพียงแค่กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารครับจากนั้นก็จะส่งเลขรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์เจ้าของบัญชีซึ่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาก็จะพยายามหลอกล่อครับให้เจ้าของบัญชีเนี่ยบอกเลขรหัส OTP ดังกล่าวนั้นเมื่อนำมากรอกในเบราว์เซอร์ก็สามารถที่จะโอนเงินได้อย่างรวดเร็วนั่นคือโปรแกรมที่1โปรแกรมที่2ทำเพื่อปลดล็อกการสแกนใบหน้าในโมบายแบงกิ้งครับให้มิจฉาชีพสามารถที่จะโอนเงินเกิน 50,000 บาทที่ต้องทำผ่านโทรศัพท์ระบบ Android ได้ซึ่งโปรแกรมนี้จะไปแก้ไขโค้ดของแอปพลิเคชันธนาคารให้ยกเลิกเงื่อนไขการสแกนใบหน้าโดยก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนที่โปรแกรมเมอร์ใช้ล้วงเอาเงินของเหยื่อไปเนี่ยนะครับมิจฉาชีพก็จะต้องมีข้อมูลพื้นฐานของเหยื่อก่อนซึ่งในการจับกุมผู้ต้องหาเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับหนึ่งในผู้ต้องหาที่ตำรวจไซเบอร์จับกุมได้เนี่ยเป็นโบรกเกอร์บริษัทประกันรายหนึ่งซึ่งลักลอบนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าประกันไปขายให้กับมิจฉาชีพตำรวจระบุว่าข้อมูลที่ได้จากบริษัทประกันถือเป็นข้อมูลเกรด A ต่างจากข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งอื่นสำหรับข้อมูลเกรด A ที่ตำรวจระบุนั้นนะครับจะมีรายละเอียดทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ ID Line รวมไปถึงเลขประจำตัวประชาชน13หลักด้วยครับส่วนข้อมูลทั่วไปก็จะมีเพียงชื่อมีนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เท่านั้นทีนี้จากกรณีนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ชี้แจงบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นกรณีการแฮกข้อมูลนี้เนี่ยนะครับได้มีการดำเนินการแก้ไขไปแล้วแล้วก็ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กรณีนี้เนี่ยนะครับเป็นกรณีเก่าแต่เพิ่งสามารถจับกุมตัวแฮกเกอร์ได้ล่าสุดทางนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ระบุว่าหลังจากนี้จะต้องหารือกับทางธนาคารในการแก้ไขกรณีที่โปรแกรมเมอร์ทำแอปพลิเคชันปลดล็อกการสแกนใบหน้าส่วนที่มีการลักลอบการขายข้อมูล15ล้านรายชื่อให้กับมิจฉาชีพนั้นทางกระทรวง DES ก็ดำเนินการสืบสวนติดตามร่วมกับตำรวจอยู่แล้วซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นการขยายผลจับกุมโดยเป็นการดำเนินการในเชิงลึกรวบตัวผู้ต้องหาได้3รายขณะที่ทีมข่าวของเราตรวจสอบข้อมูลกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็ทราบว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางสายกฎหมายคดีปกครองของคปภ.ก็มีการประชุมมีการเพิกถอนใบอนุญาตในหน้าประกันรายดังกล่าวนี้ไปแล้วทีนี้จากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยมีความกังวลเพราะว่าจากกรณีที่มีการแถลงของทางตำรวจแล้วก็มีการนำเสนอข่าวสารออกไปไม่ใช่เพียงแค่ผู้ใช้แอปพลิเคชันธนาคารเท่านั้นแต่ว่าผู้ที่เป็นลูกค้าบริษัทประกันผู้ที่ซื้อประกันมีความกังวลว่าเอ๊ะข้อมูลส่วนบุคคลของเราจากการไปซื้อประกันเนี่ยมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะต้องมีวิธีการในการดำเนินการและดูแลอย่างไร